วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้คุณผู้ชมขาช่วงนี้เนี่ยก็อย่างที่รู้นะคะเศรษฐกิจค่อนข้างที่จะฝืดเคืองใช่หลายคนก็บ่นว่าโอ้ยลำบากจังเลยปกติเป็นคนที่ใจบุญสุนทานชอบทำบุญแต่ว่าช่วงนี้ไม่มีเงินมีทองจะทำบุญได้ยังไงนั่นแหละสิคุณผู้ชมบางครั้งการทำบุญเนี่ยไม่ต้องใช้เงินนะโดยเฉพาะบุญใหญ่บุญนี้ที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมเนี่ยโอ้โหเขาว่ากันว่าทำแล้วดีบริจาคโลหิตโอ้ที่สุดคุณผู้ชมยิ่งช่วงนี้หลายจังหวัดเนี่ยนะคะขาดแคลนเลือดนะคะก็เลยต้องมีการรณรงค์ให้ประชาชนมาช่วยกันบริจาคเลือดที่นี่จังหวัดศรีสะเกษนะคะทางกาชาดเนี่ยก็มาและมีหน่วยบริการเคลื่อนที่มาเลยมารอรับการบริจาคโลหิตจากพี่น้องประชาชนแล้วก็การมาครั้งนี้เนี่ยนะคะมีผู้มาบริจาคเนี่ย249 รายอันนี้คือประสงค์จะมาบริจาคแต่ว่าปรากฏว่าพอมีการตรวจสุขภาพก่อนไงลงเลือดพร้อมหรือเปล่าสุขภาพแข็งแรงพอหรือเปล่าน้ำหนักพอหรือเปล่าคัดได้แค่212 รายเท่านั้นเองถึงได้บอกต้องไปกันเยอะๆนะคะในงานวันนี้เขามีแรงจูงใจด้วยนะมีการจับรางวัลบริจาคเลือดได้ของกลับบ้านคุณผู้ชมมีทั้งพัดลมเครื่องใช้ไฟฟ้าเล็กๆน้อยๆไข่กงไข่ไก่ก็มีต้นมงต้นไม้ก็มีต้นทุเรียนต้นเงาะอะไรต่างๆนานานี่ไข่คือของที่ได้มาเนี่ยได้จากไหนรู้ป่ะประชาชนเข้ามาบริจาคคราวนี้เนี่ยเราก็เอาของบริจาคอันเนี้ยมาล่อใจคนที่จะมาแบบบริจาคเลือดด้วยดีนะใครไม่พร้อมบริจาคเลือดก็เอาของบริจาคได้ได้ก็ถือว่าเป็นการได้ร่วมด้วยช่วยกันคุณผู้ชมคราวนี้ไอ้ที่น่าสนใจที่สุดคืออะไรรู้ไหมอะไรฮะเป็ดฮะมีเป็ดด้วยเป็ดพะโล้จับนี่เป็ดตัวนี้ตัวนั้นเป็นเลยเหรอน้องเป็ดตัวนี้เนี่ยมีคนบริจาคมาให้จับรางวัลด้วยตอนนี้ตอนแรกน้องอยู่ในกลุ่มน้องนี่ไงคนคิดว่าน้องตายพอไปดูใกล้ๆน้องตกกระจายน้องกระโจนออกมาสบายใจว่าน้องไม่ตายแต่ว่าโอ้กว่าจะจับน้องได้น้องก็ไม่แฮปปี้ไงเพราะอะไรเพราะว่าเราถามแล้วคนที่จับน้องได้เนี่ยนะคะจะเอาน้องไปทำอะไรไปฟังหน่อยค่ะจะไปทำอะไรเรื่องไหนไปล่าค่ะเอาไปล่าค่ะอะไรนะทำลาบอ๋อจะเอาน้องไปทำลาบหนีไปเป็ดหนีไปเธอไม่ต้องบอกเป็ดได้ยินปั๊บพอเสร็จปั๊บเป็ดหนีอีกรอบคุณผู้ชมอยู่ตรงนี้เป็ดบินผับน้องก็ไม่อยากถูกลาบไงคุณผู้ชมกูไม่อยากเป็นลาบคืออย่างนี้ได้ไหมล่ะเอาไปเลี้ยงก่อนได้ไหมเอาไข่อะไรเงี้ยก่อนได้ไหมล่ะสงสารน้องเขาตายใจหรอเลี้ยงจริงๆเลี้ยงไข่นี่เนี่ยแต่น้องดันบอกว่าไปทำลาบเนี่ยในที่สุดทำไงป่ะต้องจับใส่ถุงใส่ถุงเลยเพราะน้องบินหนีไงวานไปถึงน้องเผื่อน้องดูอยู่ว่าเปลี่ยนใจได้ไหมล่ะสงสารน้องตายแล้วพี่คุณอาขอซื้อต่อไหมนี่อยากซื้อต่อนะไม่รู้ทันหรือเปล่านะตอนนี้เขาแวะตลาดซื้อไอ้พวกตะไคร้ตำข้าวคั่วล่ะป่ะเนี่ยตำข้าวคั่วไปแล้วว่าเขาพูดเล่นจะไปเลี้ยงนะกว่าไปเลี้ยงแหละน่ารักนะดูเป็ดฉลาดด้วยนี่